ไอ้พญาได้ยินศิลาสาอู้ออกมาอย่างอันปุถุทธโมสังโฆดีอกดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่พญาโดนลอดตายแล้วประกาศขึ้นว่าถ้าลูกศิลาสานี่นะช่วยพ่อได้ครั้งนี้นะพ่อจะยกศิลาสากับนางสุวรรณกันธาได้ปกครองบ้านเมืองปารณสีเจ้าสักกะเทวราชถึงวันที่เจ็ดแล้วตามสัญญาก็ได้ลงมาแหละลงมาเจ้าศิลาสาก็ได้เหาะขึ้นไปบนอากาศคือไปพบไปปะกับภัยเจ้าสักกะเทวราชบนอากาศที่ถามปัญหามาสี่ข้อข้อที่หนึ่งเปิ้นถามว่าสิ่งหนึ่งสิ่งนั้นบ่แก่บ่ตายบ่หูชิบหายตายจากมีความยากเป็นนิรันดรบ่มีวันเบื่อหน่ายบ่หูป้ายก้านจากสันดานการทรงสารลุ่มใต้ยังเป็นหนุ่มนิรันดร์อยู่เสมอเจ้าศิลาสาฟังและตัดตอบอย่างอี้อันนี้คือตัณหาความตัณหานี่แหละบ่หูจักหายไปจากมนุษย์โลกนี่บ่หูเก่าเท่าแก่ชราเนี่ยกิเลสตัณหาบ่หู้เสื่อมโลภะความเติมดวงฤทัยเพราะมีใจท่านนี่บ่มีวันตายไปจากมนุษย์อย่างอีหรอกมีบ่มีวันตายไปจากคนคนเฮาที่มีกิเลสตัณหาเนี่ยอยากนักที่จะมันจะหายไปจากจิตใจของมนุษย์เฮาปัญหาข้อที่2เมื่อถามว่าเป็นกษัตริย์มีอำนาจปกครองประชาราษฎร์จักมีธรรมอันใดเจ้าศิลาสาตอบว่าต้องมีคุณธรรม4ประการคือสังคหวัตถุคือมีการหื้อตานมีการบนห้องว่าตานะบริจาคปิยวาจาอูจาอ่อนหวานอัธจริยาประพฤติสิ่งที่เป็นประโยชน์คือเป็นประโยชน์ปิยวาจาข้อที่3อัธจริยาเป็นประโยชน์ฮือกับผู้อื่นช่วยเหลือตามกำลังทั้งกลางกายรังระวาจาทั้งจิตใจฮือสม่ำเสมอวางตัวฮือเหมาะสมกับเป็นผู้นำเป็นผู้นำ4ทหารคือการบริข้อที่4ก็คือได้แก่สมานัตตาวางตัวสม่ำเสมอบัดถือตัวบัมดูหมิ่นเหยียดยามคนอื่นวางตัวหื้อเหมาะสมแก่ตัวแหมอย่างหนึ่งเปิ้นฮ้องว่าผู้นำพระราชาต้องมีทศพิธราชธรรม10ประการจึงจะเป็นผู้นำเป็นพระราชาที่สมบูรณ์ข้อที่3ถามว่ารถคือสิ่งใดหนอพอที่สัจเจ้าได้ฟังแล้วก็ได้ตอบแก่ตาวสักกะเทวราชตัดตอบว่ารถก็คือได้แก่ร่างกายของคนเฮาที่มีครบถ้วน32ประการอวัยวะครบถ้วนตามทำนองเรียกว่ากายคนกายคนหรือว่ารถนี่แปลว่าร่างกายของคนเฮานี่ดำเนินไปการตามการทำหน้าที่ของภัยของมันข้อที่4ถามว่าสิ่งอันใดจักรุ่งเรืองในโลกนี้และโลกไปหน้าเจ้าศิลาสาตอบว่าผู้จะรุ่งเรืองทั้งภพนี้ภพหน้าต้องมีศีลเจริญศีลต้องหื้อตานรักษาศีลเมตตาภาวนายึดถือเอาแก้วเจ้า3ประการเป็นที่จังที่เปิงนี่แหละที่จะทำให้ลุ่งเรืองทั้งไปทั้งโลกนี้และโลกหน้าพระธรรมเทศนาตอนที่7ก็จบลงเพียงแค่นั้นพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายลำดับต่อไปก็ขอพอออกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายได้ตั้งอกตั้งใจสดับรับฟังพระธรรมเทศนาสุวรรณศิลาสาตอนสุดท้ายตอนสุดท้ายตอนที่8เป็นลำดับต่อไปนะโมตัสสะภะคะวะ
ตโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะสันทวุดุราสปุริสะทั้งหลายบัดนี้มาถึงยังสุวรรณศิลาสาผูกทวนแปดอาจารย์เจ้าเขตยังนิยายธรรมฟังแล้วจำตั้งแต่เก้าตลาบต่อเต้าถึงปลายธรรมนิยายตุสปุลเจ้าเมื่อเกิดเป็นหนอนเน่าศิลาสาได้แก้ปัญหาเทวสักะเทวราชสนองคุณพระราชปิตาองค์พระราชาทรงประโมทจักสมโพธิ์โพธิ์สืบแตนเมืองพระบุญเรืองปิ่นเก่าพระตุลขวัญเจ้าองค์ตั้งสองดำรงสิริวิราชสืบเจื้อจาดกษัตราพระจริงมีบัญชาใส่เก่าแก่หมู่เข้าเฝ้าเหล่าเสนาเฮ้อสร้างพระพรหลังใหญ่ตูกแต่งใหม่ดีงามกันใดเลิกงามยามดีสิทธิโชคโอตะมาโยกวันดีวาระดีทีปลอดล้วนเป็นวันถูกท้วนมหาลาภากดตุนขวัญสองลาอาลูกเต่ายกเป็นเจ้าสืบปราพระวงศากนายาตอานปีเจือจาดกษัตราตกแต่งดาขันใบใหญ่ยิบใบสีใส่นมแมวพองร้อยแถวพองซอมมีพร้อมร้อมสัปปะนานาหอมบุพามาลาอิงอ้อยดวงดอกซอยสะอาดงามงอนคือว่าขาวเขียวเหลืองแดงอ่อนก็เมียนและหน้าพร้อมพร้อมมีน้ำหอมลาดประพรมรสนิยมจุมจีนหอมระรื่นเจยบานแต่งวางพานเงินใบใหญ่เข้าน้ำใส่เต็มคานตั้งของหวานทุกสิ่งจักทำขวัญมิ่งมงคลตั้งหมอโหนดูยามเลิกพรามนาเบิกใบสีได้เลิกงามดีผ่องแผ้วจักตุนขวัญลูกแก้วสองราพระวงศากนายาต่างประสาทอวยพรสโมสรเตียงเต้าสองเจ้าฮืออยู่ตีคาพระมนาจารย์ผูกมือสองนอนเอาเรียกขวัญเจ้ามาขวัญสุวรรณศิลาสากับขวัญสุวรรณกันทาน้องนาวสามสิบสองขวัญเจ้าจุงมาอยู่กับเนื้อกับตัวในผังกาพาสัตว์ซอยปีนเจ้าไพรน้อยราชปัจจาขวัญเจ้าจุงมาเสวยผู้ชนะเข้าน้ำมาตึกขวัญเจ้าจอมสรีมาจมมาลีดอกซอยเข้าแต่งร้อยเป็นพวงมีทั้งดอกเกียงเหมยหลวงแลกันนิเกตสลิเตสบันงาสลีลาหอมยิ่งดอกจ้อนกินเอาใจสันฐานไกวกิ่งกันมีทั้งดอกพานและดอกอุบลมีฝ้ายเส้นมงคลวิเศษฝ้ายข่าวเทศบริสุทธิ์อันคนละมนุษย์หากตื่นแต่งแม้นจักผูกแก้วและแสงก็ยังมั่นฝ้ายเส้นนี้นะยาวบอดสั้นพอประมาณแม้นจักผูกจ้างสารก็ยังอยู่แม้นจักผูกงัวควายร้ายลูกก็ยังโอน
แม่นจากผูกมือโคนก็หายจากพยาธิไฟเส้นนี้นาเหลือขนาดดียิ่งกว่าหน้าขบวงบาทแห่งพยาวิปัคขาไฟเส้นนี้นาชนะภาพใดใต้พื้นฟ้าเหนือหน้าแผ่นดินดอนจักผูกมือสองบวรนอนเนาไว้เป็นเจ้าสืบแต่นเมืองนั่งแต่นคำเหลืองบัลลังก์อาจมันเหมือนมันเหมือนเขาสิเนลุราชกันทอนพระปูทอนมันผมมาตัดเจ้ากับแม่เจ้าสรีปิมปาผูกข้อหัตถาสองราลูกเต่าสองป้อมเม็ดเจ้าร่ำอวยพรยกสองบวรนอนหนาวเฮปีเจ้าสืบแต่นเมืองเฮรุ่งเรืองไปไปหน้าเป็นเจ้าฟ้าราชสมบัติเป็นกษัตริย์เสวยราชสืบเชื้อชาติกษัตริย์ธราสัพปะทุกขาสัพปะพยาสัพปะโรกาวินาศสันตุอยู่วุฒิจำเริญองค์สมพระทรงจำนงเจตอายุถึงเขตปัจฉิมวัยสปะขอภัยนีลิกนาเป็นเจ้าฟ้าพระปราเป็นร่มโพธาแผ่กว้างดูตั้งสร้างปำเป็งตานเสนาหารแก่เท่าก็ผูกมือส่งเจ้าเรียกขวัญมาเรียกขวัญสุวรรณาศิลาสาจองจองเรียกขวัญนางหนักน้องสุวรรณกันธามาเสวยปาลาสรีวิราชบัลลังก์อาจมนเทียนอยู่สุขเสถียรคำเจ้าขวัญเจ้าจุงมามานั่งเหนือปาราอีกอ้างเป็นเจ้าจ้างภาพจุมปูสัพพะสัทธารุณีลิกนาปกครองภัยฟ้าอยู่สุขบานสร้างสมปานจบทลายเปรตเป็นองค์วิเศษกษัตริย์ธราเสวยปาราเสียงเจนเรือเรื่องเด่นลุนานนั้นจุงจักมีเตียงแต่ดินลีเดเตออันส่วนอันว่าเสนาในและเสนานอกตุกสะหลอกนิคมขามคนก็ไล่ลามมวนเล่นใจตื่นเต้นยินดีสวมรอยถีล่วงแล้วใจผ่องแววจึนจมบานพรหมนาจารย์ผู้เฒ่าพุ่มมาตัดเจ้าราชปิตาบัณฑิตนักปราชญ์จักราชการขนานนามโนนาวาสุวรรณศิลาสากสัตราธิราชสุวรรณกันธาอัครราชเทวีขอมีพระชนยิ่งยืนนานเป็นจอมเจ้าจอมมิ่งราชาพระวงศาคณาญาติต่างก็ประกาศอวยพรก็เมียและนาโพธิสัตว์อันว่าหนอโพธิสัตว์เจ้าตนผ่านเผาเลิศเจียงคานการเสร็จการงานพร้อมพังจริงสั่งเฮหมู่เสนาหารจัดตั้งโรงทานไว้หกแห่งตามหนต่างแผงปาราตั้งตานเฮแก่คนอนาถากำพ้าตั้งแผ่นผ้าอาหารข้าวสุกข้าวสารหมากเมียงตานพร้อมเสียงจุอันพระจอมธรรมบริจาคคือแก่คนไร้ยากอนาถาคนชราแก่เฒ่าสวักเต้าเดินมาหมู่เสนาจุงบอกกล่าวร้องเป่าตัวปาลาคนอนาถากันอยากบ้านนอกนั้นอยู่ไกลเวียงเขาได้ยินเสียงประกาศองค์พระบาทจักฮื้อตานปาลูกปาหลานใหญ่น้อยยายอย่าถอยเข้าสู่โรงตานพระผู้บานน้อยนาด
ทานบริจาคเงินทองตั้งเข้าของเครื่องใช้จุกใจฮือเป็นทานข้าวสุกข้าวสารเสื้อสาดใจปูหลัดลงนอนตั้งมุ้งตั้งหมอนผ้าห่มผ้าลมอันเป็นลมกันฝนกันแดดเสื้อผ้านุ่งของใจตั้นใจฮือเป็นตานเป็นนิจการบ่ขาดบ่ว่าต่างจัดต่างภาษาปากันมาเป็นแถวเป็นถ้อยตั้งใหญ่น้อยหมู่ยิ่งใจคนตั้งหลายมวลมากมารับบริจาคของตานพระองค์ขานเจียงเจ้ากับน้องเน่าสุวรรณกันทามีปัสสาตะศรัทธาเกกาอนาคตะไปนาสร้างโพธิสมปานหวังได้ถึงสุขสามประการในจัดนี้และจัดไปนาสุขในเมืองฟ้าและเนลปานกันสิทธิการเมียนแล้วตนเกี้ยวจะเริญธรรมเธองานิจกรรมไปสู่ปลาลุกไปนาสถิตบนจันฟ้าตุสิตาก็มีวันนาและนาศรัทธาอิมังธรรมติสนังอาหาริตวาภิกขเวดุราภิกขุทั้งหลายปางเมื่อพระตถาคตะตวนเตียวไปมาในวัตาสงสารได้ปั้มเป็งสร้างปฏิทาอาทิฐานปารมีสัจจะปารมีธรรมโดยเตียงมานความภาธนานั้นได้ไต่ตามตัวเกิดเป็นสุวรรณศิลาสารนนเอาได้ตอบแทนคุณพ่อแม่เจ้ากันทานได้ช่วยชีวิตพระผู้บานตนปอได้กึดสร้างก่อสมปานแสดงอภินิหารปุญญานุภาพชนะภาภัยมารหวังสัพพัญญูตัญญาณอันวิเศษสละกิเลสในสันดานหูด้วยญาณอริยสัจทั้งสี่รู้ทวนทีกุศลังหูทุกขังเป็นต้นเหตุทุกขเวทวิตนาเมื่อกายาเจ็บไข้ความเจ็บไข้เกิดมีมาปีนทุกขาบ่น้อยเสนต่ำก้อยบ่สบายใจสมุทัยเหตุที่เกิดทุกมาแต่กำเนิดคือตัณหาอวิชชาโลภโกธะความหลงเสื่อมสามลงเกิดทุกความตกมุ่นหมุดมุดมุ่งมุกอยู่ในกองไฟความผ่านใจเดือดร้อนตุกขิงค้อนเหลือกะนะนานิโรธาความดับตุกบ่เอาลุกเกิดเป็นไฟสงบใจออกบวชสร้างผันหนวดเป็นจีเดินตามมักดีแปดเส้นลบหลีกเว้นกว่าโคจรใจตัวสอนตัวเก่าหูรักเงาอากุศลชื่อว่าทัศปนตูนผ่านแผ่วนั่งเต้นแก้วโพดศรัทธาอานาคตาไปนาถึงจันฟ้าและเนลปานจะแลนาศรัทธาอันว่าศาสดาจุมาพยาพมตัตราตราจาได้กับกายเกิดมาเป็นพระสารีบุตรนันทเสนาวันนั้นคือหากมาได้พระโมคคัลลาต้าวสักกะเทวราชผู้มีอำนาจตั้งปัญหาคือได้เกพระอนุรุทธะเถระผู้ฉลาดปิตามารดาผู้ไรญาติได้มาปีอินเชื่อจ้าตระกูลนายสเปาคือพระอานนท์พุทธอุปถากพญานาคก็ได้แก่พระมหากัสสปะปัญจปานิตานิภพได้แก่นางวิสาขานางปัตตานางปทาริกาน้องซ้อยได้แก่นางนัดน้อยขีมานางปิมป
่าได้เกศเจ้ากูตมีสุวรรณพี่เก่าได้แก่อุปวะนันอุปละวันนาสุวรรณจันทาผู้กลางได้แก่นางปัทจนะกัลยาณีพระราชินีสุวรรณกันธาน้องลาคือได้แก่เจ้าแม่อันเป็นแม่ราหุลยโสธราปิมปาสุวรรณศิลาสาตนมีบุญวันนั้นคือหากมาใดพัฒนาการตะตนเป็นที่จังที่เปิงแก่ลูกทั้งสามคือกามโลกรูปโลกอโลปโลกในกาลบัดนี้และนาตุมเหววันตาเราตันตั้งลายได้ฟังธรรมข้าวสุวรรณศิลาสาตั้งแต่เก้าถึงปลายปีนิยายธรรมของพระเจ้าตั้งหนุ่มเฒ่าจุคนคนหวังใดกุศลไปนาจุงเว้นจากศีลห้าเสนเวนาประการคือปานาติปาตาอย่าได้หิงสาราวีคำขายังสัตว์อยู่ใต้ปืนฟ้าที่เลี้ยงอินทรีย์อย่าได้ไล่ตียับผูกมัดบุบตีจุงมีใจอานนี้แผ่กว้างอย่าทำมือสัตว์มวยมางจากจีวังอย่าคิดจงจังเกียดกากำมีดผ้าไล่ฟันไล่แตงสัตว์ได้ใจแรงอย่าคำคาตั้งจังม้าหมูกงัวควายสัตว์ตั้งหลายบ่ปากอย่าสร้างวิบากกรรมเวรมันจะปาปีนบาปต้องตกอยู่ห้องวางอบายถึงเมื่อจักตายเวรจักตอบสายเพราะใจสวกร้ายเมื่อยังคนข้อสองนั้นนาคืออาตินนาตานาเมื่อความจนมาโดนถูกต้องจักจมฟ้องแก่คนใดตั้งจิตตั้งใจกรรมไผ่กรรมมันแม่นมันจาดก่อนนั้นหักปามาพ้องมียศฐาเจริญลาบอยู่โดยสุภาพใจเย็นเพราะกรรมเวรแต่จาดก่อนของตั้นนานผ่อนเบาบางตั้นใดหื้อตานบริจาคบุญนั้นหากปามาพ้องก็อนาถากันอยากแต่วิบากฝ่าปะกรรมใดกระทำแต่ปางก่อนกรรมนั้นสอนตามมาจากนี้จักหากก็ยินอยากแสนลำบากหัวใจเสวงไปลักไล่หวังได้ง่ายด้วยใจตันของไผของมันก็หักไผย่อนไผย่องลักลูบเอาได้เป็นงัวเป็นควายสิ่งทรัพย์จักยับปราบเบนกรรมตนพากูหันต่อหน้าเพราะใจหยาบจะบ่นทำลายความสิบหายมาถูกมาต้องจักขอร้องแก่คนใดปีแต่ใจตัวเก่าจือเสียงเน่าว่าโจรละพานเพราะทำการหิกาลักย่องกาลูกเอาของนักของเบาใจง่ายหวังได้ง่ายสบายใจฮ้อนยิ่งกว่าฟืนกว่าไฟเอาไม้สร้างกรรมไว้เมื่อยังคนจากตุกจนยิ่งกว่าเก่าตุกตะลางนั้นเล่าคือไฟนรกเมืองคนสาธุชนจุภูขอตันหูหลีกเว้นอตินาจาและนาข้อสามกาเมสุมิจฉานั้นอย่าได้คบหาต่างกิเลสตัณหาสอบสู่อย่าลอบลักเล่นจู้ที่ตั้นมีคู่ผัวเมียบาปกรรมนั้นบ่หายเสียนอกใจผัวนอกใจเมียปีนกรรมมาต้องหิหาเลี้ยงปากเลี้ยงท้องห้อนยิ่งกว่าฟืนกว่าไฟเพราะมีใจ
บ่สัตซื่อบ่ได้นามชื่อบ่ได้นามชื่อว่าคนดีจักตกอาวิจีลุ่มใต้พอสร้างกรรมบาปไว้เมื่อยังคนผัวเมียตูนมีจนกับตุกกับยากอย่าทำมือเปิ้นได้ภาคจากเสียการบาปวินตันตอบสายตันหาตัวนี้ร้ายยิ่งกว่าสิ่งใดใดเกิดแต่จิตแต่ใจดำกำสาวบ่ว่าเก็บบ่ว่าเท่ายิงใจบ่หูจักตายบ่หูจักเท่าปีหนุ่มนิรันดรนี่เป็นคำสอนบัญญัติตันตั้งอย่าได้ผัดพังกามเมสุมิจฉาจะเล่นนะข้อสี่มุสาวาตาอย่ากล่าวคำมุสาลวงหลอกจากับกลอกหลอกคนฟังบ่มีสัจจังเที่ยงมันกำปากนั้นบ่เป็นมงคลมีเลกุลสลอสอเสียดจะโขดเกียดพรุษวาจาติดเดียนนินตาสอฟ้องกำทำมือปีน้องตันผิดกันกำปากมันจิบแสบจะลึกเล็บเลอุบายมีลวดลายปอกปินหรือเจือลมเจือลมบลิ้นบ่มีจริงจะอ้างอิงเมื่อปุ่นดีเบื่อเขาเลยบ่เชื่อฟังมันติดใจที่คิดใจผันเอาแต่ใดสินคนนี้กล่าวไว้ว่ามุสาวาตาและนาข้อห้าสุราเมลัยนั้นน้ำสุราของดองต้มกันกินแล้วนั้นสั่นตึงตัวตึงหัวเมาแล้วบ่กลัวสั่งสักหยาดปากพังพาดเสียสติบ่มีดำริคิดอ่านจิตฟุ้งซ่านเมื่อสุราบ่นับหูบาเท่าเกบ่นับพ่อนับแม่ใจปาลูมีแต่ความโมโหสวกกากรรมมิดพาไล่ฟันแตงจ่าแข็งแข็งจิ้วโคตรบอกขัวโตดเปื่อสุราพิษอาจยาตันห้ามใจกันคำบอกควรลองเพราะเป็นของดองต้มกันกินแล้วสติฟันเฟือนคอนยามนั่งนอนเดินนั่งลิดสุลากั้งขึ้นหัวใจบอกกลัวตั้งบาปใจก้าอย่าเปื้อสุราถึงจะกินเป็นยาติเตศเป็นยาวิเศษเมืองสวรรค์ขอเล็งหันเป็นยาปิดทาเสพติดอือโตดบ่มีประโยชน์สังสักอันข้อหือขอหือเล็งหันกุนเล็ดโตดดื่มแล้วเหี้ยมโหดใจหาแอวปัจจานความชั่วหนใดหูตัวเปื้อสุราและนาบอกคิดถึงจาชลาพยาธิตุขมลนะตามธรรมพระอนิจจังบ่มีสังมันเตียงรู้ความเหี่ยงไปมารู้ชราเท่าแก่บึดหนึ่งแผ่ยามเดียวปีเดือนเร็วเร็วริงปันสั้นป่าปุ่นสั้นเป็นยาวจีวังตะตดจูนังแห่งเหี่ยวสวกเต้าเตียวยังสะเลสะลำกินสังบ่ดีบ่ลำย้ำก็บ่เหลียวบ่หลีกมีแต่เหงือกย้ำก็บ่เหลียกมีแต่เหงือกเกี้ยวก็บ่เหมือนโอ๊กเหมือนใจกินอันใดยินยากกำยัดเข้าปากก้อยคบก้อยย่ำแล้วมุบม้ามกืนลงสองตาตกวงเลิกโกโวกโลกเลิกโกโวกเสียงไอ้โคโคกปากวิดวาวหาวหาวก็มีเหียดที่หันเมื่อยามหนุ่มนั้นหากยังแควนพยาธิธรรมโมนินาร้ายยิ่งกว่าแม่แตนเตียดนาเตียดไม้การเข้าของยังมีบ่ไรลูกหลานจักมาพอมาก้อยอุปมาเหมือนขอนอยู่บนดอยพวกพาดฮิตออกบ่ขาดสักวันตีมจักโดอันตีมจักอยู่ดอยดงตันมืดตื้อ
ก็มีคนไปหย่องไปยื้อบุบุญกุมเตียวใจจักหลอนว่าขอนอันใดเฮ็ดบ่ออกตีมว่าจักอยู่นอกโคบ่มีแหนมบ่ถามเลยคนจักไปกายจะเปรียบไว้คือหากมาใดเท่าหอดหิวขัวอัตตาอัตตาโนนาโทตัวหากเปิ่งตัวแล้วนะตีเอ็มจักไว้วอนขออย่างใดก็บ่ได้ถึงจักเอาเงินเอาคำไถไว้มัจจุราชก็บ่เอานะเหตุนั้นเราตันตั้งหลายอย่าได้ลากันพมาดละสาหือปากันมันทำบุญหรือตานรักษาศีลเมตตาภาวนาไปใจใจก็จักไปรอดเวียงเกี่ยวยอดมหาเนรปานบ่อยากจะเล่นนาสุวรรณศิลาศาสตร์จะตะกังนิทิตังกิยาอันกล่าวเรื่องราวสุวรรณศิลาศาสตร์ผูกทวนแปดสุดท้ายก็บังคมสมฤทธิ์ดีพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลาศาสตร์ก็อวสานลงเพียงแค่นี้บอกสตาญาติโยมทั้งหลายขอขอบคุณนะที่มาชมทางเฟซทางไลน์แม่อัมพรโลฮะแม่อัมพรโลฮะบรรหารชุนซักอยู่เมืองฝางกันเนาะบรรหารชุนซักตุ๊กต๋องแม่รัตนาสั่งคำฟันประนอมกันทวงแม่จิรพันธ์โมโป้ขอขอบคุณนะแม่เดินเพ่นทิมวางสาระผาดแดงแม่จิรพันธ์โมปอแม่สายฝนจันกุลนะขอขอบคุณเนอะที่มาชมทางเฟซทางไลน์ขออนุญาตปิดการถ่ายทอดสดเพราะจะได้นำเอานำเอาโทรศัพท์มารับสายก่อนที่จะรับสายก็จะสรุปใจความโดยย่อๆหลังจากที่ได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลาศาสตร์ตอนสุดท้ายในทํานองแบบปื้นเมืองเหนือของเฮาก็พอจะสรุปใจความโดยย่อๆได้ดังนี้หลังจากที่นอโพธิสัตว์เจ้าคือเจ้าศิลาศาสตร์ได้ตอบปัญหาฮือเกตตาวสักกะเทวราชแล้วก็ถือว่าได้ตอบแทนบุญคุณของพ่อพญาพมตัดได้ตอบปัญหาดีอกดีใจเฉลิมฉลองล่ะพญาพมตัดเฉลิมฉลองอู้ดีใจที่รอดตายลูกเขยเจ้าศิลาศาสตร์ได้ตอบปัญหาได้รอดตายมาดีอกดีใจห้องประชานาลาดมาเฉลิมฉลองมีการจัดการจัดงานมีมโหรสพ7วัน7คืนวันสุดท้ายพร้อมการอภิเษกมงคลสมรสยังเจ้าศิลาศาสตร์และนางสุวรรณกันทาขึ้นครองราชสมบัติขึ้นครองราชสมบัติพ่อพญาพมตัดและแม่สลีปิมปาเอาฝ้ายมาผูกมามัดแขนยังส่งเจ้าห้องขวัญเรียกขวัญลูกมาอยู่กับเนื้อกับตัวด้วยความดีอกดีใจมีการห้องขวัญฮือเก็บเจ้าเมื่องานเฉลิมฉลองผ่านไป7วัน7คืนตันพญาศิลาศาสตร์องค์ใหม่ได้เป็นพญาเจ้าเมืองปาราณสีคนใหม่ลูกเจ้าศิลาศาสตร์ได้สั่งให้หมู่เสนาอามาตั้งโรงทานถึง7ตี6ตีบริจาคเข้าของเงินทองเสื้อผ้าอาภรณ์คือแก่คนทุกคนจนคนพิการคนในเมืองคนนอกเมืองลังไลกันมาขอทานมารับทานที่พญาศิลาศาสตร์องค์ใหม่ได้บริจาคทานเมื่อเจ้า
เมื่อประชาชนราชมารวมกันเป็นหมู่เป็นจุมมาขอตานเจ้าศิลาสาถือโอกาสสอนสั่งสอนหมู่เจ้าประชาชนราชทั้งหลายสู่เจ้าทั้งหลายอยู่ตึงมือตึงวันนี้อย่าได้ปากันพมาดลาสาเนอถือเอากุญแก้วเจ้าสามประการเป็นที่จังที่เปิ่งด้วยความตั้งอกตั้งใจมีศรัทธาเลื่อมใสมันฮือตานรักษาศีลเมตตาศีลเป็นอาภรณ์ศีลเป็นเครื่องประดับจิตประดับใจฮืองดงามธรรมฮืองดงามทั้งภายในและภายนอกงามจิตงามใจงามตึงตึงโลกนี้และโลกไปหน้านี่ปอบานเจ้าศิลาสาได้สั่งสอนฮือแก่หมู่ประชาชนราชสรุปแล้วว่าฮือสู่เจ้าทั้งหลายจงมีความมีเมตตามีฮือการฮือตานตามเจตนามีน้อยตานน้อยมีนักก็ตานไปตามเจตนามีศีลรักษากายวาจาฮือเรียบร้อยดีงามมีสมาธิมีการเจริญภาวนาทั้งสมถะภาวนาและวิปัสสนาภาวนาการสงบจิตสงบใจเป็นสมถะการศึกษาในไตรลักษณ์อนิจจังทุกขังอนัตตาเพื่อให้เกิดปัญญาความรอบรู้ในกองสังขารเป็นวิปัสสนาภาวนาบอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายสรุปแล้วในพระธรรมเทศนาของในเรื่องสุวรรณศิลาสาก็จบอวสานไว้เพียงแค่นี้บอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจบตอนที่เจ้าศิลาสาได้สั่งสอนประชาชนราชฮือมีศีล5ศีล5เป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับจิตประดับใจถ้าผู้ใดมีศีล5ทุกคนก็พอรู้อยู่แล้วเนาะศีล5มีอย่างพ่องในเนื้อธรรมเปิ้นบอกอย่างชัดเจนบอกอย่างชัดเจนถ้ามีศีล5แล้วทําให้จิตใจผ่องใสไปที่ไหนก็งดก็งามถึงร่างกายบ่สมประกอบแต่ก็ทําให้จิตใจงดงามงามทั้งภายในและภายนอกงามถึงโลกนี้และโลกไปหน้าเพราะมีศีลเป็นอาภรณ์เป็นเครื่องประดับพระธรรมเทศนาเรื่องสุวรรณศิลาสาก็จบลงเพียงแค่นี้พอกศรัทธาญาติโยมทั้งหลายก็ให้ติดตามรับฟังพระธรรมเทศนาเรื่องใหม่ในโอกาสต่อไปสำหรับวันนี้ขอขอบคุณทุกท่านที่มาชมทางเฟซทั้งหลายดังที่กล่าวขออนุญาตตัดในการถ่ายทอดสดเพื่อนำเอาโทรศัพท์มารับสายต่อไปภัยอยู่ที่ใดอยากจะโทรมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟัง0812898992นะ0812898992โทรมาอูมาจ๋าแจ้งผลการรับฟัง081 289 8992เจริญพรหลวงชายฝนฟังชัดเจนเนาะชัดเจนดีเจ้าตึงเฟซตึงไลน์เนาะขอบคุณเนอแม่หลวงเฟซนี่ดังดีฮันกะขอบคุณแม่หลวงสายฝนจันกุลนะบันน้องผ้าขาวเจริญปอนขอไว้สาขาท่านโอ้ฟังชัดเจนนี่เนาะพ่อบุญธรรมชัดเจนดีครับโอ้อาวสานแล้วเนอครับครับอาวสานแล้วเนาะโอ้สุดท้ายเปิ้นสอนเรื่องศีลห้าเนาะบางคนก็ฮู้แต่บางครั้งน่ะทำบ่ได้คนเอาถ้ามีศีลห้าแล้วก็ถึงโอ้งดงามไปหลายอย่างแล้วเนาะงดงามเลยงามถึงภายนอกภายในขอบคุณพ่อบุญธรรมเนอครับบุญรักษาบุญรักษาเจริญปอนไว้สาเจ้าท่านพระครูไม่หลงกะเจ้าไม่หลง
ฟังชัดเจนดีถึงหวังแท้บนฟังชัดเจนดีเนาะไม่หลงชัดเจนดีเจ้าไม่หลงอยู่บ้านยังก็บ้านบวกอำเภอลีบ้านบวกลีเอ้าขาดแม่ล่าไปละจ้าไอ้กายแม่ล่าเนาะไม่หลงไม่หลงบ้านบ้านยังก็บ้านบวกบ้านบวกลีฟังชัดเจนดีเนาะ89แล้วเจ้า89แล้วอายุไผบ่ร้อยสาวเน้อไม่หลงเน้อบุญรักษาบุญรักษาเอาบุญว่าเนาะอยู่ไปกินตาลไปรักษาสุขภาพตัวเจ้าว่าจะเจ้าบุญรักษาเน้อแม่อุ้ยหลงเน้อเลื่อนปอนจะเลื่อนปอนเจ้าแค่ไม่เสียเจ้าท่านพระครูแม่สุเกี้ยศิลพรสิเกี้ยแม่ห้องละปูนติดตามอยู่เด้อมาเดี๋ยวนี้ถูกแบกยกไปแล้วเนาะจบบริบูรณ์แล้วเนาะเจ้าจบบริบูรณ์แล้วไม่ลงฟังชัดเจนเนาะแม่และแม่สุเกี้ยโตขึ้น 98.7 แน่ว่าโอ้จ่องซักชัดเจนดีโอ้ชัดเจนดีโอ้ขอบคุณคนใดที่มีศีลแน่น่าตาอิ่มเอิบเบิกบานเลยยิ้มแย้มแจ่มใสหน้าสวยงดงามเจ้ามันบาเครียดบาตึงอะสังสารเออมองโลกในทางที่ดีขอบคุณกระดึงจะแก้กับหน้าตานมชดเฉยนะเจ้าขอบคุณแม่สุเกียวเนอเจ้ากลับไหว้สาเดินทางมาคู่สาธุสาธุเจ้าเจริญพรไม่ใช่เจ้าโทรมาจากไหนจากบ้านตาโทกแม่น้อยบ้านตาโทกแม่น้อยฟังเจ้าแม่น้อยตาโทกเจ้าอำเภออย่างก็แม่น้อยบ้านตาโทกตำบลตรงขายอำเภอเมืองลำปางเจ้าโอ้เมืองลำปางฟังชัดเจนเนาะหน่อยที่ลำปางเนาะเจ้าฟังบุญญาวาสเด้อโอ้บุญญาวาสสถานีที่วัดบุญญาวาสโอ้ฟังชัดเจนเป็นบุญเป็นกุศลบุญรักษาเนอแม่เนอเป็นที่แรกเด้อฮะโทรครั้งแรกอ่ะโอ้โทรครั้งแรกอ่ะจ้าโอ้ขอบคุณเนอบุญรักษาเนอแม่เนอจ้าอยู่ดีมีสุขเจริญปอนกลับไปสาธารณะโคจ้าโอ้อันนี้ก็มาจากลำปางนี่เนาะจ้าแม่สิกุลจัดละจ้าอันนี้เป็นโทรมาบ่อยนี่โทรมาบ่อยเนาะแม่สิกุลเจ้าเออแม่สุกุลฟังชัดเจนดีเนาะที่ลำปางอ่ะเจ็ดนี้เจ้าสินห้านี่นะโอ้แน่นอนแจ่มใสโอ้แน่นอนยิ้มแย้มแจ่มใสแม่หน้าตาเบิกบานจิตใจสบายงามถึงไปนอกไปในเป็นผู้มีศีลงามถึงโลกนี้โลกหน้าเออขอบคุณเนอแม่สิกุลเนอเจ้าสาธุสาธุเจ้าบุญรักษาเจริญพรเจริญพระโคเจ้าโทรมาจากไหนแสนพงษ์พระเจ้ามีคติสนใจสันตุเนอร์จ้าฟังชัดเจนดีเนาะที่แสนพงษ์เจ้าชัดเจนดีไม่วางนี่ฟังที่ไหนก็ฟังที่อันอย่างก็ลุงดมนะค่ะโอ้ที่ลุงดมบ้านเออบ้านทุ่งเรดิโอเนาะแม่สุทัศน์แม่สุทัศน์กะแม่สุทัศน์กะเจริญพรเออเจริญพรฮะโอ้จังหวัดน่านกะนี่ไหนอะอยู่จังหวัดอย่างก็อำเภอแม่จะลิมไกลจากอำเภอนานน้อยก็โอ้แม่จะลิมนี่ฟังจากสถานีไหนนี่โอ้สี่คำลิลิโอแม่จะลิมอำเภอแม่จะลิมอีกอ่ะเออขอบคุณเนอร์บอร์เนอร์พ่อเป็นอาจารย์วัดกะเป็นอาจารย์วัดกะช่วยกันไปนะเนาะอ๋อบุญรักษาเนอะพ่อเนอะ
จริญปอนอำเภอแม่จริมไก่นะแกเนอะเจริญปอนอีกี้เสียงบะหมี่อีกี้อำเภอมันแม่จะริมนั่นเจริญปอนน้ำแม่ภัยแม่อย่างก็บันเลือนประสางเจ้าบันเลือนประสางโอ้มันนำมาโทรมากะบันเลือนเนี่ยโทรมาเป็นเตือนเจ้าโทรมาเป็นเตือนน้ำแม่อย่างก็แม่คำปันเจ้าแม่คำปันบันเลือนบันเลือนนี่จีจุ่มนี่แบบไหนเนาะฟังชัดเจนดีเนาะแม่ให้คำปันโอ้ฟังได้สาระพงเนาะโอ้ดีละฟังเป็นประจำก่อนเจ้าเรื่องใหม่แถมเนาะโอ้ได้ไปสอดมันไม่พูดเรื่องอย่างนะฟังไปเรื่อยๆนะแม่เนอตึงวันมีตึงวันเนอเออขอบคุณเนอแม่คำปันจะเลิญปอนไปจ้าพระครูเจ้าโอ้แม่เลื้อนกะเอาแม่เลื้อนแสนต่อนี่เนาะเอาแสนต่อวังเหนือลำวังเหนือวังเหนือฟังชัดเจนนี่เนาะแม่เลื้อนเนาะเจ้าชัดเจนดีเจ้าเดี๋ยวมันจบไปเลยเนอต้องฟังเรื่องใหม่เนอเจ้าขอบคุณแม่เลื้อนเนอที่ได้มาโทรมาอู้มาจากันนะเจ้าบุญรักษาฮะทั้งตลาดพระครูขอบคุณเนอบุญรักษาอยู่ดีมีสุขบางครั้งจะโทรบัดนั้นเพื่อนเป็นยังพยายามโทรไปเถอะบางครั้งก็ติดกำลังใจเนอบุญรักษาจะเลิญปอนกลับมาสาเจ้าอาจารย์โอ้เสียงนี่เม่นตู้นี่เจ้าเม่นตู้ฟังอยู่เนอเม่นตู้เดี๋ยวอยู่ไหนเดี๋ยวเนี่ยฮะเม่นตู้อยู่มันละปูนก็ว่าอยู่บ้านอันอยู่ละปูนเจ้าอยู่ละปูนอยู่เจ้ามาเฝ้าบ้านเฮือลูกเฮือหลานกะเจ้ามาอยู่บ้านกับลูกกับหลานนี่จ้ะเออหลานบ้านแต่อยู่อำเภออย่างก็บ้านทำงานบ้านแต่ไปทำงานน่ะกับหลานอยู่คนเดียวผมได้บ้านแต่อยู่ที่ไหนก็อันบ้านหลองเจ้าบ้านหลองไหนเมืองเปียงปะเป้าเนาะเจ้าบ้านหลองเปียงปะเป้าโอ้บ้านอยู่เปียงปะเป้าแล้วมาอยู่กับลูกกับหลานที่ละปูนละปูนนี่ฟังวิทยุได้ก็อันละปูนฟังวิทยุมันได้เจ้าอ๋อแล้วก็ฟังท่าทรงโทรศัพท์กะเดี๋ยวฟังโทรศัพท์เอานะโอ้ฟังไปเลยเนอบุญรักษาแล้วกำลังใจเนอเออบุญรักษาเจริญปอนขอสายสุดท้ายเนอสายสุดท้ายท่านนั่นท่านโทรเจ้าโอ้โหก็ติดอยู่แต่ไม่สุกแก้วตาไม่ไข่แก้วนี่โดนบ้านบวกป้าจะมองละครทีดีเนอะไม่ไข่แก้วไม่ไข่แก้วนะเจ้าโอ้ขอบคุณเนอะไม่ไข่แก้วเนอะฟังชัดเจนเออวาสารละครบละอ๋อขอบคุณเนอะเวลาเจ้าโทรมาเขียนกำลังใจนะเจ้าเวลาหมดพอดีอาตมาขอนำรายการวันนี้จากไปก่อนก่อยพบกันในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ขออำนวยอวยพรกับพระออกสถาญาติโยมทุกท่านที่เปิดเครื่องรับฟังจงได้อยู่ร่มเย็นเป็นสุขในพระบวรพุทธศาสนาก็ขอทุกท่านจงมีอายุวรรณะสุขะเหมือนกันจุขุจุคนอายุวันโนสุขังพระลา